โยกสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมคูกานั่นเองนะครับริงป่าแห่งเกาะอะไรวะนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ไลฟ์เกมที่มีชื่อว่า 5M Roleplay Story นะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมตัวไปลุยกับเรื่องราวพ่อหนุ่มน้อยคาโซกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอดูนะว่าผมต้องกดอะไรผมลืมไปแล้วอ๋อนี่ Object นะครับอันนี้คือเหมือนจะเป็นช้อยที่ให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกไปที่ไหนเนาะเรามีเงินอยู่ตอนนี้สามารถเลือกได้ทุกที่เลยในรอบๆทั่วเมืองนะครับที่มีรถบัสผมยังไม่มีเงินที่แบบว่าจะไปไหนได้ไกลขนาดนั้นก็ต้องรอดูว่าชะตากรรมผมจะเป็นยังไงแป๊บนึงนะโทษทีเนอะเอาปล่อยเควกเลยขอโทษทีเนอะคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงครับWhat? หันมาแป๊บเดียวหายเลยไม่ไหวแล้วสวัสดีครับคุณพอจะมีสักกี่สิบเหรียญให้ผมยืมไหมครับขอโทษนะครับคุณทำแบบนั้นไม่ได้นะคุณจะเดินชนกำแพงทำไมนะครับสวัสดีครับพอดีผมอยากจะได้น้ำอร่อยอร่อยสักแก้วนะครับอ๋ออร่อยทุกอย่างเลยค่ะลูกค้าให้ค่ะเลือกได้เลยตามเมนูมีเมนูอะไรบ้างครับที่เป็นแบบว่าเกี่ยวกับน้ำแล้วก็อาหารที่แบบว่าน่าสนใจอะไรครับผมอยากได้เป็นเซตตอนนี้ยังไม่มีขายเป็นเซตนะคะแต่ถ้าแนะนำก็หมายถึงว่าแนะนำมาก่อนก็ได้ครับแฮนนี่โทสค่ะแฮนนี่โทสลาเต้อาร์ตค่ะลาเต้อาร์ตค่ะวาดรูปได้ด้วยถ้าจะเป็นคู่กันก็น่าจะเป็นแฮนนี่โทสกับลาเต้อาร์ตค่ะเป็นเมนูยอดฮิตเลยนะคะแล้วทั้งหมดนี่ประมาณเท่าไหร่ครับทั้งสองอย่างเลยทั้งหมด200นะคะก็ดูน่าสนใจดีนะครับถ้างั้นผมรับแล้วกันครับรับเป็นอย่างละ2ครับผมอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวทำบินให้สักครู่นะคะได้ครับปกติร้านนี้นี่มีแบบว่าผู้ชายบ้างไหมครับเนี่ยไม่มีเลยนะคะเอ้ามีอยู่คนนึงนู่นค่ะอันนี้ส่งบินให้ลูกค้าไปได้รับไหมคะไม่มีเลยนะครับบินที่ได้มาอ๋อได้ๆๆเจอแล้วครับเจอแล้วอ๋อลูกค้าสามารถชำระได้เลยค่ะชำระเรียบร้อยแล้วครับคุณลูกค้านั่งรอได้เลยค่ะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับพอดีผมอยากจะขอติดรถไปตรงร้านอาหารไทยหน่อยพอจะได้ไหมครับร้านปิดไม่ใช่เรื่องอ้าวร้านปิดแล้วเหรอครับใช่อ๋อปกติร้านเขาปิดช่วงเวลานี้เหรอครับหรือว่ายังไงเอ่ยพอดีในแอปเขาปิดไว้นะอ๋อในแอปเขาปิดไว้เดี๋ยวผมไปส่งก็ได้นะได้ครับว่าแต่นายเป็นคนที่ไหนฉันเป็นคนฝรั่งเศสนะแล้วนายล่ะฉันเป็นคนอังกฤษอ่ะนะโอ้ยินดีที่รู้จักนะว่าแต่นายชื่ออะไรเหรอฉันขอถามชื่อได้ไหมฉันชื่อพอดีแลนด์สวัสดีนะพอดีแลนด์ฉันคลาโซนะยินดีที่รู้จักว่าแต่นายอยู่ที่นี่มานานหรือยังก็ได้สักพักแล้วล่ะขอบใจมากนะพวกไว้เจอกันนะร้านเขาได้จะปิดแล้วจริงๆด้วยน่าจะประมาณตีหนึ่งเขาได้ไม่อยู่แล้วนี่ไงเขาเขียนไว้หยุดวันจันทร์โอเครู้เลยฉันเข้ามาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยไม่มีอะไรอ่ะได้พวกนายแบบว่าเอารถกันมาหรือเปล่าอ่ะเพื่อนรถอะไรอ่ะแบบว่ารถธรรมดาน่ะพอดีฉันอยากจะขอพวกนายติดรถไปทำงานที่นึงหน่อยสองหมื่นว้าวถ้าราคานั้นฉันคงสู้ไม่ไหวอ่ะพอดีฉันเพิ่งเข้าเมืองมาเนี่ยพวกมีรถอยู่คันนึงอ่ะพวกแกรอได้ปะล่ะรอแป๊บนึงได้ฉันรอได้ไม่รีบอ่ะพวกนายแต่งตัวอะไรกันให้เสร็จก่อนก็ได้นะนายชื่ออะไรอ่ะฉันชื่อคาโซ่น่ะเอ้ยขอดูบัตรหน่อยได้ไหมเออได้สินี่ไงชื่อฉันนายเป็นคนสัญชาติอะไรอ่ะฉันเป็นฝรั่งเศสอ่ะพวกมีหนึ่งกลุ่มแนะนำมากลุ่มไหนล่ะอยู่กับเขานายเข้ากับพวกอังกฤษได้ไหมฉันยังไม่รู้เลยเนี่ยพวกนายต้องถามว่าฉันรู้จักพวกเขาหรือยังอ่ะไม่แต่แกก็เจออ๋อถ้าฉันบอยอ๋อถ้าฉันเจอพวกเขาฉันก็คงคุยกับเขาพวกเขาได้ละนั่นแหละฉันก็ว่างั้นอ่ะใช่แล้วกลุ่มพวกเขาเป็นยังไงอ่ะนายพอรู้ไหมเป็นผู้ดีอังกฤษอ่ะแล้วพวกเขายังอยู่ตอนนี้เหรอน่าจะอยู่อ่ะงั้นถ้าแบบว่าไม่ว่าอะไรก็ฉันขอให้พวกนายพาไปส่งที่นั่นได้ไหมล่ะพอดีฉันแบบว่าอาจจะมีธุระที่อยากจะคุยกับเขาหน่อยฉันคิดว่านายเป็นนักธุรกิจซะอีกฉันไม่ใช่นักธุรกิจนะฉันเป็นแค่คนที่เพิ่งแบบว่าบินลงมาแล้วมีความฝันในแบบของตัวเองนะฉันแค่อยากจะเปิดว่าไงฉันมีความฝันแค่ว่าฉันอยากจะเปิดร้านอาหารฝรั่งเศสนะพวกนายอยู่แก๊งอะไรกันบาทพวกดีคุณซูมาเอลเขาส่งทีวีมาที่นี่นะครับพอดีว่าที่นี่มีคนชื่อสมูเอลหรือเปล่าครับฉันไม่ใช่สมูเอลนะฉันคาโซพอดีฉันเห็นนายแต่งตัวดีแบบนี้อยากจะสอบถามหน่อยว่านายอยู่แก๊งอะไรเหรอผมปีจากลอนบอยครับนายลอนบอยใช่ไหมใช่ครับเขา
ฉันว่าเขาน่าจะเข้ากับพวกนายได้ดีสุดแล้วล่ะเขากำลังหาเพื่อนอยู่น่ะใช่ฉันกำลังหาคนอยู่เนี่ยพอดีว่าฉันมีธุระอยากจะคุยกับคนของนายหน่อยนะต้องรอสักครู่นะครับแต่พอดีผมไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินใจในฝั่งนี้นะฮะได้ครับก็ขออยู่คุยกับคุณหน่อยแล้วกันได้ไหมได้ครับได้คุยตรงนู้นแล้วกันนะได้ได้แล้วแสดงว่านายกำลังรอคนอยู่ใช่ไหมใช่ครับพอดีเขาส่งชีวิตมาให้มาเจอที่นี่นะอ๋อโอเคนายพอจะบอกรายละเอียดของคนในแก๊งนายหน่อยได้ไหมว่าเป็นลักษณะแบบไหนรูปแบบยังไงบ้างพอดีผมไม่ได้สังกัดสำนักงานใหญ่อะครับผมสังกัดอยู่ทั่วไปเนี่ยเลยไม่ค่อยได้เข้าประชุมกับเขานะฉันพอเข้าใจนะปัญหาก็คือว่าฉันต้องการแบบว่ารถสักคันหนึ่งเพื่อที่แบบว่าจะไปทำงานแต่ว่าปัญหาอีกอย่างหนึ่งเลยที่แย่ที่สุดคือฉันไม่รู้ว่าจุดที่จะต้องทำงานมันอยู่ตรงไหนฉันก็เลยไม่รู้ว่าจะหาคอนแทคจากใครดีหลังจากที่ฉันมาเนี่ยพอดีฉันเจอแก๊งนั้นพอดีเขาก็เลยแบบว่าแนะนำให้มาหาพวกนายเนี่ยเผื่อพวกนายจะแบบว่าช่วยได้ในเรื่องนี้ถ้าแบบว่าพอจะมีเวลาว่างผมสามารถพาคุณไปได้แต่ว่าจะให้คุณทำงานเลยคงไม่ได้คงจะพาได้แค่แนะนำสถานที่นะครับฉันพอจะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นแล้วฉันขอถามหน่อยว่าแล้วณตอนเนี้ยคนที่เป็นแบบว่าคนตัดสินใจเนี่ยเขาอยู่หรือเปล่าหรือว่าอะไรแบบนี้เนี่ยน่าจะอยู่สัก2ใน4ครับแต่ก็ไม่สามารถเห็นความตรงกันได้นอกจากจะเห็นด้วย4หมายความว่าพวกเขาทั้ง4คนจะต้องลงมติเหมือนกันถูกต้องไหมเวลารับคนหรืออะไรแบบนั้น3ใน4โอเคถ้างั้นอย่างน้อยอยู่กัน1ใน2ก็โอเคอ่ะนะแล้วพี่ชายชื่ออะไรโอ้ฉันลืมแนะนำตัวเลยฉันชื่อคาโซนะฉันเป็นคนฝรั่งเศสพอดีเพิ่งบินมาก็เลยยังไม่ค่อยรู้อะไรมากแล้วก็รวมไปถึงรายละเอียดเรื่องของแก๊งอื่นๆด้วยฉันแค่อยากจะเรียนรู้ให้มากขึ้นเลยอาจจะแบบว่าถามเยอะถามยาวหน่อยต้องขออภัยด้วยนะเรื่องคำถามผมยินดีที่จะตอบแต่ว่าการชื่อเนี่ยใครก็บอกได้ผมขออนุญาตดูบัตรประชาชนได้หรือเปล่าครับอ๋อได้สิว่าพวกผมเนี่ยชอบเช็คทางบัตรประชาชนมากกว่าเพื่อความมั่นใจนะครับฉันชูให้แล้วนะลาสโต้นะครับใช่โอเคเรียกผมว่าวีนะครับส่วนใหญ่ที่ทำงานเขาจะเรียกผมว่าเอเจนต์วีนะครับโอ้สวัสดีด้วยนะเอเจนต์วีเรียกผมวีนั่นแหละครับอ๋อคุณวีใช่ไหมครับผมได้เลยได้เลยต้องรอติดต่อทางพอดีว่าทางเฮดเขาให้มาที่นี่พอดีเขาจะมีประชุมเรื่องหนึ่งกันนะครับก็เลยต้องมาที่นี่อืมฉันก็ไม่ได้สันทัดในการแต่งชุดอย่างนี้อยู่แล้วฉันพอจะเข้าใจนะว่านายไม่ได้สันทัดเรื่องนี้แต่ว่านายถูกส่งตัวมาแล้วก็ฉันเข้าใจว่าก็เป็นสิ่งที่นายต้องทำเนี่ยแล้วนายเจอคนที่นายกำลังตามหาอยู่หรือเปล่าล่ะเขานี้เขาเรียกมาเพื่อที่จะสอบถามปัญหานะแต่ว่าผมต้องพาคนไปดูที่ทำงานก่อนได้ในช่วงนี้ตอนนี้ผมยังว่างอยู่ได้ถ้างั้นฉันรบกวนได้แล้วกันผมพาคนไปดูที่ Business Circle ระหว่างรอเขาโดนงานมาให้แล้วกันได้สิได้ฉันไม่รีบนะอย่างแรกคุณรู้จักกลุ่มไหนบ้างครับตอนนี้ฉันรู้จักกลุ่มที่เป็นชื่อกลุ่มว่าอะไร Leswood อะไรสักอย่าง Leswood ไม่ใช่หรอใช่ๆพอดีฉันจำชื่อเขาไม่ได้ชัดเจนนะแต่ว่าก็ดูจากโคด้าแก๊งเขาก็เป็นคนเป็นเจ้าของร้านบาร์ตรงนั้นนะเขาก็ดูเป็นคนแบบว่าอัธยาศัยดีดูเป็นคนพูดคุยง่ายแล้วก็ฉันก็คุยกับเขาแล้วดูว่าแบบอะไรยังไงบ้างฉันก็พอจะรู้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนแต่ยังไม่ใช่ชัดเจนทั้งหมดหรอกเรื่องการรู้จักแค่วันเดียวเนี่ยส่วนอีกแก๊งนึงที่ฉันไปเจอมาก็คือแก๊งที่ขับพวกช็อปเปอร์เนี่ยเอมอสใช่พวกเขาดูเหมือนเป็นแก๊งที่ดูจะแคร์ความรู้สึกคนในแก๊งมากกว่าความรู้สึกคนข้างนอกส่วนหลักๆส่วนใหญ่เขาก็จะมาทำงานกันที่รีไซเคิลใช่ฉันก็เห็นอยู่เหมือนกันว่าคนก็มาทำงานที่รีไซเคิลเยอะน่ะตึกก็มาปั๊บเลยรวมถึงโจรก็เยอะเหมือนกันครับฉันน่ะไม่ค่อยแบบว่ารีบร้อนหรอกยังไงก็ได้เพราะยังไงซะฉันก็ยังคงต้องอยู่แถวนี้อีกนานสักระยะใหญ่ๆเลยอย่างที่ฉันบอกนายไปว่าฉันต้องเรียนรู้กลุ่มอื่นด้วยเลยอยากรู้ว่ามันยังไงกลุ่มผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครอยู่แล้วนะครับพวกผมสันติใช่ฉันรู้โอ้นี่ไงเดี๋ยวผมมารับคุณนะได้เลยแล้วนายได้คุยกับเขาเรื่องของฉันไหมว่าอะไรยังไงบ้างก็บอกไปแล้วว่าคนฝรั่งเศสจะคุยด้วยใช่ถือว่าโชคดีนะที่นายเจอแบบว่าเธอพอดีเนี่ยข้อมูลได้มามีประโยชน์นะเดี๋ยวนายเราเข้าไปถามเขาดูก่อนก็ได้นะบอสมีคนแนะนำให้รู้จักใครค่อยไปคุยกันที่คลับตรงนี้มันโรงพยาบาลมีกล้องวงจรปิดเธอนอนพักก่อนดีกว่าแล้วไปเอามาจากไหนเช่น
นี่ใครเนี่ยหัวเขียวนี่คุ้นๆเนี่ยสวัสดีครับคาโซ่ผมชื่อคาโซ่ครับพอดีผมเพิ่งบินลงมาจากเครื่องบินได้ประมาณ2วันเจอเขาที่ร้านกาแฟนะแล้วฉันก็ไปส่งเขาที่ไทยทาวน์วันนี้ใช่ครับผมเคยเจอคุณมาก่อนผมหยุดไทยทาวน์น่ะใช่ที่มาทาโก้ก่อนหน้านั้นใช่ไหมเนี่ยใช่ครับพอดีมีคนในแก๊งอื่นเข้ามาส่งผมนะครับพอดีผมบอกว่าผมยังไม่มีรถเขาก็เลยแวะมาส่งนะครับค่อยคุยกันนะกลับไปที่บ้านกันครับได้ครับตอนนี้มีกล้องเขาไปเลยได้ใช่ไหมได้ฉันว่าเอาฟินไปไหนอ่ะอย่าเพิ่งก่อนได้ไหมอ่ะเอาไปที่ไหนก่อนไปคุยที่ไหนแนะนำโรงแรมก็ได้นายช่วยแนะนำตัวเองหน่อยได้ไหมอ่ะได้สิฉันชื่อคาโซ่น่ะเดี๋ยวฉันจะให้ดูบัตรของฉันก็แล้วกันนะใช่ฉันเป็นคนฝรั่งเศสที่เพิ่งบินมาได้2วันสิ่งที่ฉันต้องการจากเมืองนี้คือฉันต้องการที่จะตั้งใจหาเงินเพื่อที่จะเปิดร้านของฉันซึ่งร้านที่ฉันจะเปิดเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสฉันเลยต้องการคอนแทคกับทุกแก๊งเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าพวกเขาแต่ละคนเป็นยังไงบ้างแต่ไม่ใช่ว่าฉันไม่ได้เลือกที่จะอยู่ฝ่ายไหนฉันสามารถตัดสินใจในแบบของฉันเองได้ฉันเลือกได้ว่าฉันจะปฏิบัติแบบไหนกับใครบ้างขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเขาและฉันมั่นใจอยู่อย่างนึงว่าฉันไม่ใช่ว่าเป็นคนที่อันตรายหรืออะไรฉันก็เป็นแค่คนขายอาหารฝรั่งเศสที่อยากจะเปิดร้านของตัวเองและเราก็อยากจะเป็นมิตรกับทุกคนเท่านั้นเองนั่นคือเหตุผลของฉันส่วนข้อที่2ฉันเองมาอยู่ที่นี่เพราะว่าอย่างนึงเลยที่สำคัญที่สุดคือฉันมาตามหาเพื่อนฉันคนนึงแต่ว่าเขายังไม่มาที่นี่ฉันก็เลยต้องอยากรู้ว่าที่เขาหายไปในช่วงที่ฉันมาที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นโรงแรมแล้วครับอยู่โรงแรมแล้วครับใช่ครับนี่คือเหตุผลของผม2ข้อที่ผมมั่นใจเลยว่าถ้าผมพูดออกไปแล้วก็แล้วแต่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ความหนักแน่นที่ผมมีเนี่ยผมมีให้เต็มร้อยเพราะผมไม่ได้เป็นคนไม่ดีผมแค่ต้องการที่จะหาคนที่ไว้ใจได้สักคนแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่ผมพยายามที่จะทำจะทำอะไรแค่เปิดร้านอาหารเหรอจริงๆต้องบอกว่าการเปิดร้านอาหารมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะทำแต่เบื้องลึกหรือว่าดีเทลมากกว่านั้นผมคงต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ผมเอาไว้คิดทีหลังนะครับคิดทีหลังใช่ผมไม่ได้ตั้งใจคิดมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วผมคิดแค่ว่าอยากจะเปิดร้านอาหารอร่อยๆให้ทุกคนที่แบบว่าเป็นกลุ่มแก๊งได้ลองชิมเมนูรสชาติของอาหารฝรั่งเศสที่ผมได้รับตกทอดมาจากคุณพ่อนะครับฉันเข้าใจอยู่เรื่องนั้นอะแต่ว่านายไม่คิดจะทำอย่างอื่นเลยเหรอแล้วนายไปเจอกับวีได้ไงอ่ะพอดีผมไปที่ร้านอาหารร้านหนึ่งที่เป็นร้านของคนเม็กซิกันแล้วเขาก็เหมือนอยู่ตรงนั้นพอดีผมก็เลยวิ่งเข้าไปถามเขาเรื่องหลายๆอย่างนะครับก็เลยแบบว่าได้รู้จักกันมากขึ้นนี่วีฉันถามหน่อยนายไปได้เจ้าหมอนี่จากไหนเนี่ยแล้วนายทำ นายคิดอะไรถึงเอาเจ้าหน่ะหมอนี่มาแนะนำน่ะฉันไปเจอพวกใครบางคนส่งจีเอสมาให้ฉันแล้วฉันไปที่ร้านคาโก้พอดีอ่ะใช่ครับแล้วก็คนที่อยู่ในแก๊งที่ชื่อว่าแก๊งบรัดใช่ไหมบอกว่าเนี่ยพอดีว่าเขาเห็นผมใส่ชุดแบบนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะเหมาะกับแก๊งของพวกคุณดีนะครับเดี๋ยวรอคุณเจสซี่ลงมาว่ากันว่าอย่างไรเพราะว่ามันมีหลายเหตุผลอ่ะที่อยากให้ลงมาคุยเขาอยากผมอยากเจอด้วยนี่ใช่ไหมล่ะใช่ผมอยากเจออยู่แล้วอ่ะผมได้เจอได้แค่สองอ่ะจาก4นะนี่แล้ววีนายคิดยังไงเนี่ยนายเป็นคนรอบคอบนะนายไม่ได้เอาใครเข้ามาซีซัวง่ายๆอ่ะนายคิดว่าคนนี้มันผมไม่ได้จะเอาเข้านะผมแค่คำว่าขอบคุณฮะขอบคุณเรื่องไม่ได้รู้อะไรเลยสินะก็ใช่พี่บอสฉันไม่รู้อ่ะบอสก็ส่งงานมาให้ผมว่าให้หาคนให้หาล่างพอดีเกิดเหตุการณ์นิดหน่อยบอสก็ให้ข้อมูลว่าคนเนี้ยเขาอยู่ร้านบางส่วนแล้วก็คุณคาโซ่เนาะคาโซ่คาโซ่คนคาสโตเขาก็บอกให้ข้อมูลว่าก็ช่วยกันตามหารวมถึงผู้หญิงมาเฮวานเบื้องต้นให้แล้วคนที่อยู่โรงพยาบาลนั่นแหละเด็กเพลสนั่นเจ้าหนี้ของคุณเจสซี่จะหรือเปล่าใครตายหรือเรื่องแค่นี้นะก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องมาขอบคุณหรือเปล่าเพราะตอนนั้นตอนที่ฉันกำลังขับรถอยู่เขาจ่ายงานมาเขาก็อยู่บนรถพอดีก็ถือว่าได้ลองทำงานร่วมกันไปแล้วแต่ว่าจะได้เข้าไม่ได้เข้าอันนั้นอยู่ที่ทางว่าเขาจะเลือกยังไงฉันไม่ได้รับรองให้เขาเข้ามาฉันแค่นี่เขาลองทำงานร่วมรู้หรือเปล่าตอนเนี้ยไฟมันกำลังรนตูดพวกเราอยู่นะมันมีเรื่องที่สำคัญจริงๆที่จะต้องคุยกันน่ะนอกจากเรื่องขอบคุณน่ะแต่ฉันก็เข้าใจให้พวกเราต้องสุภาพบุรุษแต่เรื่องนี้มันเดี๋ยวเอาไว้คุยกันรอให้พวกนั้นมาที่คอนโดก่อนเจอแต่เรื่องเครียดไปหมดเลยหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยฉันพอเข้าใจนะนะเข้าใจอะไรล่ะฉันหมายถึงว่าช่วงนี้ฝั่งของพวกนายเนี่ยเจอที่เรื่องเครียดเรื่องดักฉันไม่รู้หรอกว่าเรื่องอะไรบ้างแต่ฉันรู้อย่างเดียวว่ายังไงซะพวกนายก็จะผ่านมันไปได้นะนั่นคือสิ่งที่ฉันคิดอยากเจอฉันเหรอใช่ครับพอดีผมแบบว่ามีเรื่องสำคัญที่แบบว่าอยากจะคุยด้วยว่าไปทีเจนายก็มาด้วยเหรอเนี่ยพอดีผมเองอ่ะได้ยินจากแก๊งบัตร
ขาบอกว่าผมน่าจะเหมาะกับที่นี่ผมก็เลยอยากจะมาถามว่าคุณแบบว่าพอจะรับคนเพิ่มอีกไหมครับเป็นคนที่ไหนอ่ะฉันผมเป็นคนฝรั่งเศสครับงั้นนายก็เป็นคนบ้านเดียวกับซีรีนะสิใช่ครับซีรีเป็นคนฝรั่งเศสใช่ไหมปอโลใช่คือผมจะบอกว่าผมมีความตั้งใจในแบบของผมเนี่ยซึ่งความฝันของผมไม่ได้ขัดต่อการทำงานแน่นอนหรือว่าขัดต่อแก๊งแน่นอนเพราะว่าความฝันของผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะทำอยู่แล้วได้มาจากไหนเนี่ยก็รู้จักกับเอเจนต์วีได้ยังไงพอดีผมไปที่ร้านทาโก้ตอนที่แก๊งบัตรเข้าไปส่งผมเพราะว่าผมไม่มีรถเขาบอกว่าถ้าไปคุยกับคนที่นั่นอาจจะพอรู้อะไรบ้างว่าเราจะต้องไปที่ไหนแล้วบังเอิญผมก็ได้เจอวีที่เขากำลังขับรถมาจอดพอดีผมถามเขาว่าเขาอยู่แก๊งไหนน่ะแล้วก็พอจะรับคนเข้าแก๊งหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจเรื่องนี้เขาบอกว่าต้องให้4ใน3คนเป็นคนเลือกว่าจะตัดสินใจยังไงบ้างเพราะว่าแก๊งบัตรเป็นคนบอกว่าผมน่าจะเหมาะสมกับที่นี่ผมเลยคิดว่าผมก็พอจะมีความมั่นใจอยู่ในเรื่องนี้ความฝันของนายคืออะไรผมอยากจะเปิดร้านอาหารฝรั่งเศสสักร้านนึงซึ่งตอนนี้มันก็เพิ่งแค่เริ่มต้นความฝันเล็กๆแล้วผมกำลังแบบว่าพยายามหาเงินเพื่อที่จะไปตามความฝันนั้นให้ได้แต่ก่อนที่จะเริ่มผมก็ต้องทำความรู้จักกับทุกๆคนที่แบบว่าอยู่ในแก๊งเดียวกันว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างผมเพิ่งไปรู้จักมาแค่2แก๊งเพราะฉะนั้นแล้วที่นี่ก็จะเป็นแก๊งที่3ที่ผมจะรู้จักอย่างน้อยที่ผมเลือกที่นี่เพราะผมมั่นใจว่าเขาบอกว่าที่นี่มีความเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็รวมไปถึงอะไรหลายอย่างสมเหตุสมผลในการที่จะคัดเลือกคนนะครับได้มาที่ลอสซานโตได้กี่วันแล้ว2วันแล้วครับจริงๆแล้วฝรั่งเศสก็บ้านใกล้เรือนเคียงกันกับพวกเรานะถูกไหมครับฝรั่งเศสกับอังกฤษก็ไม่ได้ไกลกันใช่ครับแต่ชื่ออะไรนะฉันยังไม่รู้จักอ๋อผมชื่อคาโซครับคาโซเหรอใช่ครับนี่เจสซี่ขอขัดอะไรหน่อยได้ไหมอ่ะว่ามานี่คาโซครับฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมอ่ะได้สิทำไมนายถึงต้องไปรู้จักกับทุกแก๊งด้วยล่ะนายไม่กลัวลูกปืนหรอบางแก๊งฝั่งเซาก็อันตรายนะจริงๆผมก็แค่แบบว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าเจตนาผมแค่แบบว่าอยากจะเป็นมิตรนะครับผมรู้ว่าเรื่องนี้มันมีอันตรายแต่แค่อยากจะลองเรียนรู้ดูถ้าสมมติว่าการพูดคุยของผมที่แบบว่าไปคุยทักทายเป็นมิตรกับเขาแล้วพวกเขาไม่โอเคผมก็ยินดีที่จะถอยห่างจากพวกเขาครับแค่อยากจะเรียนรู้แล้วก็อยากจะนายไปคนเดียวเนี่ยนะใช่ครับผมไม่รู้หรอกครับว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงแต่ผมมีความกล้าที่ผมจะลองเสี่ยงผมรู้อยู่แล้วครับว่าอันตรายมันเกิดขึ้นได้ทุกที่แต่ผมเลือกที่จะเสี่ยงเพราะอย่างนึงคือสิ่งที่ผมจะได้เรียนรู้คือประสบการณ์ที่ผมจะได้พบเจอเองด้วยตัวผมและผมจะสามารถให้คำตอบกับคนอื่นๆได้ว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างอย่างแรกเลยนะที่นายต้องรู้ไว้เลยก็คือถ้าสมมติว่านายมาอยู่กับพวกฉันความฝันที่นายจะเปิดธุรกิจร้านอาหารฝรั่งเศสของนายก็เชิญตัดทิ้งไปได้เลยเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับธุรกิจส่วนตัวของนายมันอาจจะไม่เกิดขึ้นเรื่องนั้นผมทราบดีครับอาจจะได้เป็นแค่ความฝันจริงๆนะแล้วที่ฝรั่งเศสนายทำอะไรอ่ะฉันอยากรู้อ่ะพอดีที่บ้านผมเขาเปิดร้านอาหารนะครับคุณพ่อเขาทำเอกกับพวกอาหารฝรั่งเศสแล้วก็ที่เพิ่มมาก็เป็นพวกขนมปังที่เป็นขนมปังจากฝรั่งเศสนุ่มๆอร่อยแล้วก็แม่ของผมเขาทำงานเกี่ยวกับออกแบบเสื้อผ้าเนี่ยผมใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นมาหลายปีพอสมควรที่จะเรียนรู้เรื่องอาหารนายเก่งเรื่องอาหารใช่ไหมแต่ทำไมถึงนายดูมีทักษะที่เก่งเกินกว่าจะเป็นเชฟได้แบบว่านายไปทุกแก๊งเลยเหรอผมแค่อยากจะเรียนรู้นะครับตอนนี้ผมไปแค่2แก๊งเองที่ได้ไปเจอกับพวกเขาก็แก๊งไบซิเคิลที่ผมอาจจะไม่จำชื่อแก๊งเขาไม่ได้ทำไมต้องเป็นแก๊งอ่ะทำไมไม่เป็นกลุ่มอื่นใช่มันเป็นอะไรกับแก๊งมากไม่ได้ต้องเรียกว่าผมไม่ได้เป็นอะไรกับแก๊งมากหรอกครับแต่ว่าแค่อยากจะทำความรู้จักพวกเหล่านี้ไว้ก่อนผู้คนเหล่านี้ไว้ก่อนเพื่อเรียนรู้พวกเขาจากนั้นผมไม่ค่อยไล่เรียนรู้ไปทีละคนแล้วทำไมนายต้องมาเรียนรู้โดยการที่นายเอาชีวิตนายไปแขวนบนเส้นได้ด้วยล่ะถ้าสมมติว่ามีแก๊งที่ไหนไม่รู้อ่ะเขาไม่ชอบนายแล้วยิงใส่หัวนายอ่ะฉันถามอ่ะทำไมต้องเป็นแก๊งอ่ะฉันสงสัยแค่นี้ทำไมไม่เป็นบุคคลหรือกลุ่มคนอื่นใช่สถานที่ฉันก็เห็นนายแวะเวียนไปเยอะเลยนะแต่ฉันมันขัดใจน่ะเรื่องแก๊งอ่ะก็จริงอ่ะเรื่องนี้ผมก็พอเข้าใจครับจริงๆแล้วผมก็ดูที่ตัวบุคคลด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็สถานที่ก็ผมไม่ได้คิดมาเรื่องนี้แต่ว่าบุคคลเป็นอีกส่วนหนึ่งผมไม่ได้หมายความว่าการที่ไปเจอพวกเขาแล้วทุกคนจะอัธยาศัยดีขอแค่บางคนที่แบบว่าผมคุยด้วยแล้วรู้สึกว่าเขาแบบว่ามีความอัธยาศัยดีแค่นั้นก็พอแล้วยกตัวอย่างเช่นแก๊งที่แบบว่าผมไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรที่เกี่ยวกับบูดบูดสักอย่างเรดบูดหรืออะไรสักอย่างผมก็ได้ไปเจอกับเจ้าของร้านผมก็ได้ลองคุยกับเขาดูเรื่องที่แบบว่าเกี่ยวกับงานที่ผมจะทำประมาณว่า
ถ้าสมมติว่าความฝันของผมเป็นจริงเปิดร้านอะไรเนี้ยผมก็อยากจะเชิญพวกเขามาใช่ใจอ่ะนะส่วนอีกฝั่งนึงผมเองก็ได้ไปเจอกับคนที่ต้องเรียกว่าเป็นบุคคลดีกว่าไม่ได้จะเรียกแก๊งแต่ว่าก็คือเขาก็อยู่ในโซนของแบบนั้นแหละครับเขาก็พูดกับผมเรื่องที่ว่าดูแบบว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะมีปัญหาเรื่องงานที่แบบว่าพวกคนนอกมารับของขายหรืออะไรแบบนั้นเขาก็แค่แบบว่าบอกว่าถ้าจะทำอะไรก็แค่ระวังตัวไว้แค่นั้นเองผมก็ได้เรียนรู้ผู้คนครับแต่ว่าถามว่าได้เจอเพื่อนบ้างไหมก็ถือว่าวันแรกที่ผมมาก็ยังได้เจอเพื่อนใหม่อยู่เขาก็ยังไปร่วมทำงานด้วยกับผมแล้วก็แนะนำต่างๆบ้างผมอาจจะชินกับการที่เพื่อนผมเขาเรียกว่าคนแก๊งนู้นแก๊งนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยติดคำนี้มากกว่าบุคคลฉันอยากให้นายคุยกับปาโรไปก่อนนะฉันขอไปคุยกับเจสซี่ได้ครับคิดไงถึงเกมบุกพวกฉันเนี่ยหรือว่าวีแนะนำมาจริงๆแก๊งบัตรแนะนำมาเนี่ยบัตรเหรอใช่แนะนำทำไมคือฉันบอกว่าฉันแค่ถามเขาหน่อยว่าเขาพอจะมีรถให้ฉันแบบว่ายืมไปใช้ชั่วคราวไหมเพราะว่าฉันแบบว่าไม่มีฉันไม่รู้ว่างานอยู่ตรงไหนฉันไม่รู้ว่าต้องไปยังไงต่อพอดีเพื่อนของฉันที่เขามาตอนช่วงวันแรกเขาไม่อยู่ในช่วงเวลานี้ที่ฉันมาฉันก็เลยไม่รู้จะทำยังไงต่อมันเหมือนเคว้งคว้างที่แบบว่าเราไม่ได้มีคนรู้จักเยอะฉันเลยอยากทำความรู้จักกับทุกคนที่นี่จริงๆจุดประสงค์หลักของฉันแล้วมันไม่ได้ขึ้นคีย์เวิร์ดแค่ว่าแก๊งหรอกเอาจริงๆฉันหมายถึงว่าทุกๆคนเลยนะทุกๆคนในเมืองฉันอยากทำความรู้จักกับทุกๆคนเลยฉันอยากจะเรียนรู้พวกเขาให้มากขึ้นแล้วกลุ่มไหนไหมล่ะที่ยังไม่รู้ก็ยังมีอีกหลายกลุ่มนะที่ฉันยังไม่รู้จักเขาแล้วก็รวมไปถึงหลายๆคนที่ฉันยังไม่รู้จักลักษณะนิสัยเขาดีเนี่ยฉันพูดไปแล้วว่าเหตุผลที่ฉันพยายามจะแบบว่าอยู่ที่นี่ก็คือฉันต้องการพันธมิตรเนี่ยในความเข้าใจของฉันคือพันธมิตรคือเพื่อนที่แบบว่าดีที่สุดแล้วก็เราสามารถคุยกับเขาได้แค่นั้นเองคนก็เป็นเพื่อนกันได้ใช่ทุกคนเป็นเพื่อนกันได้ตามนั้นไม่จำเป็นต้องขึ้นคีย์เวิร์ดว่าเป็นแก๊งหรอกเอาจริงๆเนี่ยแค่เวลาบางครั้งฉันอาจจะใช้คำผิดไปหน่อยไม่ใช่ครับพันธมิตรของนายกับฉันมันอาจจะต่างกันใช่เพราะว่าความหมายแต่ละคนสื่อไม่เหมือนกันฉันเองก็อาจจะฟิกเรื่องนี้เยอะไปหน่อยที่ฉันใช้คำนั้นมากเกินไปรอบหน้าฉันอาจจะต้องลดลงเพราะว่าฉันอาจจะมองว่าพันธมิตรนายอาจจะไปสร้างเรื่องอะไรทำไมต้องมีเป็นพันธมิตรไงอืมไม่ล่ะแต่ว่าจริงๆแล้วหลักๆฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นน่ะฉันมาดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่กูตามตรงอ่ะเอาตรงๆเลยไหมได้ว่ามาสิพวกฉันไว้ใจพวกนั้นฉันไว้ใจนายยากมากฉันรู้ว่านายไว้ใจฉันยากแต่ฉันให้คีย์เวิร์ดที่ยากมากแต่ฉันยืนยันอย่างนึงที่ฉันจะบอกนายได้ก็คือว่าฉันน่ะเป็นคนที่จะทำอะไรทุกอย่างนึงมีเหตุและผลตลอดรวมไปถึงบางอย่างที่ฉันบอกน่ะฉันไม่ได้ต้องการให้นายแบบว่าพวกนายทุกคนหรือว่าแม้กระทั่งบอสของนายเชื่อใจว่าฉันจะเป็นคนแบบนั้นแต่ฉันจะพิสูจน์ได้เห็นว่าฉันทำได้นั่นคือสิ่งที่ฉันจะพิสูจน์ไม่ได้มาจากคำพูดหรือว่าอะไรมันขึ้นอยู่กับการกระทำที่ฉันจะทำเนี่ยนั่นคือเจตนาที่ฉันพยายามจะบอกฉันรู้ว่านายเชื่อใจคนยากเพราะว่าแต่ละคนก็มีเหตุผลของตัวเองซึ่งเหตุผลของตัวเองมันอาจจะมองได้คนละมุมฉันเข้าใจเพราะว่ามุมแต่ละคนที่มองก็แตกต่างกันอยู่แล้วไม่มีใครมองในมุมด้านที่แบบว่าจะเข้าใจตัวตนของคนคนหนึ่งได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่แค่ฉันขอก็คือการที่ให้เราได้พิสูจน์ตัวเองได้ลองเผชิญดูว่าสุดท้ายแล้วคำพูดของเขาที่เขาพิสูจน์ออกมามันจะเป็นจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่ฉันคิดฉันไม่ใช่แบบว่าพวกที่เป็นแบบว่านอนบ่อนไส้ที่จะเลียแข้งเลียขาใครไปวันๆฉันไม่ใช่พวกแบบนั้นโอเคเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับกลุ่มทีแล้วได้ฉันฝากด้วยนะก็ทางองค์กรเนี่ยก็ขอขอบคุณนะที่นายช่วยตามหาร่างของผู้หญิงคนนั้นน่ะได้เลยพวกขอฝากฉันมาขอบคุณนะพอดีว่าเขาอาจจะต้องไปทำธุระอื่นต่อพอดีเขามีธุระค่อนข้างเยอะน่ะได้ฉันก็เข้าใจอย่างที่บอกว่าถ้านายต้องการเพื่อนอ่ะฉันรวมถึงคนอื่นๆอ่ะพร้อมจะเป็นเพื่อนให้กับนายได้แต่ว่าเรื่องแก๊งอ่ะฉันว่าฉันไม่อยากให้นายเข้ามายุ่งเกี่ยวจะดีกว่าเพราะว่ามันไม่คุ้มเสียแล้วที่นายจะต้องเปิดร้านอาหารนะถ้ามันขึ้นบัญชีแก๊งไว้แล้วมันจะเปิดร้านไม่ได้อีกเลยมันจะเป็นได้แค่ความฝันที่ไม่ได้ทำตามฉันไม่อยากให้ใครมาสิ้นความฝันตรงเพราะว่าภาระของเขาว่าแก๊งได้เลยพวกขอบใจมากนะด้วยความว่าเป็นเพื่อนเนี่ยยังไงฉันก็อุดหนุนนายอยู่แล้วฉันก็ยังนายมีคอนแทคฉันอยู่แล้วนายแค่โทรมาในวันที่ร้านอาหารนายเปิดฉันก็จะไปอุดหนุนนายแล้วกันนะ
ได้เลยได้เลยขอบใจมากนะแต่นายกลับยังไงก็เดี๋ยวฉันคงจะนายจะต้องไปทิ้งฉันไว้ที่แบบว่าตรงลงซื้อรถแล้วล่ะอ๋อได้เลยฉันไปส่งก่อนแล้วกันนะได้ได้ขอบใจมากนะงั้นพี่รอผมแป๊บนะไปเจอกันนะครับขอบใจมากนะไปเจอกันนะวีโทรหาได้เสมอนะครับได้เลยได้เลยขอบใจมากนะนี่ไงจักรยานดีดีนะไบซิเคิลเอ้ยจักรยานว่ะ280เหรียญเอาแล้วตัวตึงไบซิเคิลเรียบร้อย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 โอเคไปจักรยานเราวันนี้สุดยอดสุดละปั่นโคตรต่อแตะสุดยอดครับจักรยานสีแดงเออจักรยานขี่เองไม่เป็นเอาละครับวันนี้เราก็คงจะจบเนื้อเรื่องตึงๆไปได้นะครับสุดท้ายแล้วปลายทางของพ่อหนุ่มน้อยคาโซ่นะครับที่เขาพยายามยืนยันเหตุผลของตัวเองเนี่ยสุดท้ายแล้วแก๊งจะเลือกอยู่เขาไหมหรือว่าสุดท้ายแล้วเขาจะเป็นยังไงต่อนะครับก็ติดตามกันไว้ในรอบหน้ากันแล้วกันเรียกว่าเรื่องราวเนี่ยเข้มตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับก็ติดตามได้นะครับคราวหน้าหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อปลายทางเขาจะเจอกับอะไรบ้างรอพบเจอครับกับหนุ่มน้อยคาโซ่ในเมืองรอสซีเรียสโลเปเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับสุดท้ายแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงอย่างที่บอกกันครับไว้เจอกันใหม่นะครับในคราวหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย